อยากจะมาใหม่ก็ได้มาอยากจะรับใหม่ก็ออกสัญญาจะมาใหม่ด้วยเข้าใจแต่ละคนที่เราทำงานกับเราเราสามารถที่จะไม่แจ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับท่านประธานที่เคารพผมขอโทษท่านห้าร้อยสี่สิบไปคู่มาด้วยวาจาเนี่ยไปกับผู้นำนามด้วยในรัฐมนตรีวางรัฐเสียงผู้ว่าด้วยวาจาได้ประกอบไปแล้วในหลายท่านก็ยังเรื่องของผู้ว่าก็คือผู้ว่าการซึ่งท่านหัวหน้าพักประชาชนผู้ว่าการที่ไปศึกษาและได้มานำมาบรรจุกันก็เป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์แก่ท่านแต่ละท่านทุกท่านไปด้วยว่าให้ยื่นเรื่องเราให้ยื่นเรื่องเราเสนอท่านมีมาเป็นอย่างไรครับท่านจะยอมเป็นไปตามทำไปยื่นยัตติด่วนนะครับที่จะตั้งคณะกรรมการวิสามัญในการที่จะศึกษานะครับกระบวนการและวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60นะครับบังคับใช้ก็จะเห็นว่ามันมีข้อบกพร่องบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องซึ่งสมควรที่จะถูกนำไปพิจารณานำไปสู่การแก้ไขโดยอะไรก็ดีนะกระบวนการนะครับที่เกิดแล้วก็ที่ตรึงเอาไว้ในเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญวิธีในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นวิธีการซึ่งหลายคนครับบอกกันไว้แทบจะเป็นไปไม่ได้ครับในการที่จะนำไปสู่การแก้ไขได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปพูดถึงกระบวนการของเนื้อหาว่าจะไปแก้มาตราไหนจะไปแบบไหนอย่างไรเนี่ยเราควรจะตั้งกรรมธิการวิสามัญนะครับเพื่อที่จะมาพิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการที่จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะให้เป็นจริงได้เสียก่อนนะครับโดยบางแง่เน้นนะครับว่าในกระบวนการศึกษานะครับหรือว่าจะนำไปสู่กระบวนการการแก้ไขหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยในเรื่องของเนื้อหาและธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดที่1และหมวดที่2นะครับก็คงจะเป็นหมวดทั้ง2หมวดเนี่ยก็คงจะเป็นหมวดที่ทางเขตพักร่วมมีความเห็นตรงแบบว่าเราจะไม่จัดต้องนะครับก็เห็นว่าเป็นเนื้อหาสาระเป็นรายลักษณ์อักษรที่ครบถ้วนเป็นกติกาที่ดีนะครับก็ผมว่าชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนให้รับทราบครับสำหรับผู้ที่ลงชื่อนะครับเจ็ดพรรคร่วมลงท้ายของยติด่วนนะครับทั้งสิ้นก็219คนครับไม่ทราบท่านใดท่านใดเพิ่มเติมครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับยติที่เรายื่นไปวันนี้นะครับคือยื่นโดยท่านสุพินทร์คังแสงนะครับประธานวิปัสสนาและก็การเกษตรนะครับยื่นเข้าโดยมีสมาชิกจากพรรคเจ็ดร่วมฝ่ายค้านให้การรับรองยติเฉพาะต่อท่านนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเพื่อจะขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมการที่การที่สามใหม่เพื่อศึกษาปัญหาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมคิดว่าพี่น้องสื่อมวลชนคงทราบดีว่ากระแสนะครับในหมู่พี่น้องประชาชนในภาควิชาการก็ดีภาคประชาสังคมก็ดีมีเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นอย่างยิ่งนะครับในขณะเดียวกันในส่วนของพวกเราซึ่งเป็นสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเอาเสียงสะท้อนเหล่านี้มาทำงานในสภาผู้แทนราษฎรนะครับเริ่มต้นเราคืออย่างน้อยที่สุดเรายังไม่ได้เสนอร่างแก้ไขมูลเพิ่มเติมอะไรเลยแต่อย่างน้อยที่สุดเราจะเริ่มด้วยการเสนอให้มีการทักกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นก่อนนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าเจ็ดพรรคร่วมฝ่ายค้านของเรานี้จะได้รับการสนับสนุนในการทำงานเรื่องนี้จากซีกรัฐบาลด้วยเนื่องมาจากว่ารัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยการแถลงอยู่ไปเป็นข้อ12ในการแถลงนโยบายรัฐบาลนะครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้แค่จะเป็นที่ยุติกันแล้วว่าน้ำซีกรัฐบาลซีกฝ่ายค้านและประชาชนที่อยู่ด้านนอกสภานะครับก็มีความเรียกร้องกันว่าอยากจะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ